อ้วนนะคะที่รับจี้ไฝ่เหตุผลที่มารับจี้ไฝ่เนื่องจากว่าตัวเองกินเจตลอดชีวิตตั้งปฏิพันธ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นจะอธิบายเกี่ยวกับไฝ่นะคะไฝ่ถ้ามีไฝ่ตรงหน้าผากเป็นไฝ่วาสนาก็คือไม่สมควรที่จะเอาออกดังนั้นเก็บไว้ตลอดชีวิตผลกระทบถ้าอยากให้ดีก็คือทานเจเพื่อถวายให้กับปัญญาของเราจะได้เกิดวาสนาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฝ่ายดีตรงใบหน้าก็มีตรงจุดนี้เรียกว่าเป็นฝ่ายวาสนานะคะถ้ามีตรงนี้เวลาเราเอาหน้าไปคุยกับใครเนี่ยวาสนาของเราก็จะเปิดแล้วก็ช่วยเราอีกด้านนึงนะคะแล้วก็มีฝ่ายตรงนี้นะคะถ้ามีฝ่ายตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายเสน่ห์พูดจาอะไรปั๊บเนี่ยปากเราจะได้มีอำนาจเหมือนเทวดาช่วยพูดบุญจะช่วยพูดแต่มันก็มีฝ่ายที่ไม่ดีตรงใบหน้าของเรามีตรงไหนบ้างคะตรงใต้ตาถ้ามีตรงใต้ตาทั้งสองข้างเลยเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายทุกข์ฝ่ายเศร้าเวลาเรามีฝ่ายตรงนี้แต่เราไปดำรงชีวิตสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็มีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์หรือเกี่ยวข้องถ้ามีฝ่ายตรงนี้กับตรงนี้ความหมายเดียวกันก็คือฝ่ายหย่าร้างนั่นเองรักใครชอบใครสุดท้ายเราจะไม่มีแฟนคนเดียวเดินทางไปไหนดำรงชีวิตหรือเราอาจจะได้เสียกันแล้วก็จะมีการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองดังนั้นถ้าเราเชื่อนะคะเราก็ออกถ้ายังไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะแล้วก็ฝ่ายต่อไปก็คือถ้ามีฝ่ายตรงล่องทั้งสองข้างเลยเป็นฝ่ายกาลกินีเขาเรียกว่าเป็นขุมชนิดนึงซึ่งตกแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็คือช่วยตัวเองยากดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงนี้ควรออกชีวิตเราจะได้ไม่ต้องรุ่มรุ่มเดินดอนไม่งั้นเดินทางไปไหนชีวิตเราก็จะอาภัพมันจะขัดกับฝ่ายที่ดีที่มีตามใบหน้าของเราถ้ามีฝ่ายตรงปากนะคะถ้าสีแดงน่ะดีแต่ถ้าสีดำคือไม่ดีดังนั้นเนี่ยฝ่ายตรงปากเนี่ยเป็นฝ่ายเวลาพูดอะไรบ้างปากเราจะไม่มีอำนาจปากเราจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันจะขัดกับฝ่ายเสน่ห์ที่เรามีอยู่ตรงนี้และถ้ามีฝ่ายตรงร่องปากตรงร่องอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายดีนะไม่ดีเนื่องจากมันติดกับร่องถ้ามันติดกับร่องเวลาเราพูดอะไรปากปากเราจะไม่มีอำนาจความหมายเดียวกันทุกเรื่องการงานที่อยู่อาศัยความรักครอบครัวมนุษย์เราต้องการสี่เรื่องดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงร่องปากถ้าเป็นสีดำควรเอาออกนะคะแล้วก็ฝ่ายตรงนี้ถ้าฝ่ายตรงนี้เนี่ยฝ่ายโดนหลอกนั่นเองถ้ามีขนก็ยิ่งหนักถ้าไม่มีขนก็รีบเอาออกโดนหลอกหมายถึงอะไรแล้วก็ต่อหน้ารับหนาวหน้าไหว้หลังหลอกนั่นเองนะคะถ้ามีฝ่ายตรงใบหูอายุยืนยืนแบบไหนบางคนบอกโอ๊ยเป็นฝ่ายอายุยืนไม่เอาอ่ะเดี๋ยวจะออกอย่างนู้นอย่างนี้ฟังก่อนฝ่ายตรงอายุยืนคนเราเนี่ยประเสริฐที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงใบหูเราควรจะศึกษาธรรมะปฏิบัติยืนอะไรก็คือไม่สู้สุขภาพแข็งแรงนั่นแหละคืออายุยืนนะคะดังนั้นก็ไม่ควรเอาออกถ้ามีฝ่ายตรงคางนะคะเก็บไว้ตลอดชีวิตถ้ามีขนก็คืออย่าถอนและทีนี้ตรงรอบบ่าถ้าฝ่ายตรงบ่าเนี่ยเป็นฝ่ายลำบากทั้งสองข้างเลยมีฝ่ายตรงบ่าถ้าเราไปดำรงชีวิตที่ไหนเราได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกหรือว่าลำบากยากเข็ญไม่มีใครช่วยเรานอกจากตัวเราเองนะคะดังนั้นฝ่ายตรงบ่าเนี่ยเป็นฝ่ายลำบากเหมือนก้อนหินหนักๆมันแบวแบกไว้อยู่ในบ่าเราเราก็จะช่วยตัวเองตลอดแต่จิตของเราสิเราต้องวอนขอแม้อยากจะเจอคนโน้นอยากจะเจอคนนี้มาอุทานเมตตาเราอุทานไม่ได้เพราะกรรมเก่าของมันเรายังมีอยู่นะคะแล้วก็ฝ่ายตรงอกตรงอกของเราหมายถึงอะไรฝ่ายตรงอกหมายถึงเป็นฝ่ายหนักอกหนักใจเสียเงินเสียทองกับเพื่อนตรงข้างหรือเราคาดหวังกับคนรอบข้างอยากจะได้ใจเขาเราจะไม่ได้เราต้องเอาใจเราออกไปเราถึงจะได้ใจคนอื่นเขาแล้วก็ฝ่ายตรงรอบคอตรงต้นคอเนี่ยถ้าเป็นสีดำคือเป็นฝ่ายอาภัพแต่ถ้าเป็นสีแดงนี่ทุกตำแหน่งในร่างกายของเราคือดีหมดเขาเรียกว่าฝ่ายอาภัพตรงลำคอของเราก็คือจะเป็นข้อประกันให้ใครนะคะมันจะพาคอเราสุดท้ายจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงต้นคอเนี่ยก็คือควรจะเคลียร์ยกเว้นฝ่ายแดงแล้วก็ฝ่ายกลางหลังถ้ามีฝ่ายอยู่กลางหลังขาดผู้ใหญ่หนุนนำช่วยเหลืออุปถัมภ์เหมือนชีวิตเราเนี่ยจะเหมือนหมอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะไม่มีใครมาหนุนหลังเราเขาเรียกว่าทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยคนไม่ได้คุณถ้ามีใต้จักรแร้ฝ่ายมีใต้จักรแร้ถ้าเป็นฝ่ายแดงก็ดีแต่ถ้าเป็นฝ่ายดำก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนมีแต่เรื่องจุกจิกเข้ามาในชีวิตเปรียบเสมือนเราอาบน้ำแต่เราไม่ทาโคโลนกลิ่นอับก็ต้องมีใช่ไหมคะก็เหมือนเรามีฝ่ายแล้วเราไม่ออกก็มีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องจุกจิกเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นที่สามแท่งนั่นเองนะแล้วก็ถ้ามีฝ่ายตรงคุ้มดีไหมเป็นฝ่ายวาสนาเขาเรียกว่าไม่มี
ี่ยมีอันจะกินนั่นเองแต่ถ้าเรามีตรงนี้ถ้าพี่น้องเรามาขอความช่วยเหลือบุญที่เราจะต้องทำก็คืออย่าบ่นอย่าว่ายินดีช่วยเขาผลลัพธ์มันจะเกิดต่อฝ่ายวาสนาจะทำงานทันทีหรือว่าบอกเงินบอกทองนั่นเองไม่กินอยากได้อะไรเราก็ได้คือตรงน้ำไม่ไหลต่อไฟไม่ไหม้ถ้ามีฝ่ายตรงที่รับฝ่ายตรงที่รับโบราณก็กล่าวไว้อยู่แล้วไม่จากเป็นก็จากตายดังนั้นมีฝ่ายตรงที่รับอย่าควรจะออกนะคะไม่งั้นมันจะร้อนทุกเรื่องการงานที่อยู่อาศัยความรักครอบครัวเราอย่ารอให้มีรูปหนึ่งรูปสองหรือเราอย่ารอให้คบกันแล้ว3ปี4ปีตอนนี้มันก็ยังหวานชื่นอยู่แต่วันหนึ่งปั๊บถึงเวลามันเคลียร์มันก็ต้องเคลียร์และสุดท้ายอย่าเรียกตัวเองว่าทำไมกูอกหักแล้วกูอกหักอีกดังนั้นไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ฝ่ายตรงที่รักโบราณกล่าวไว้ว่าไม่จากเป็นก็จากตายดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงที่รักเนี่ยควรเอาออกเร็ววันนะคะแล้วมันจะได้เป็นมูลดีกับตัวเราและไฝตรงขาเนี่ยตรงไหนดีมั่งตรงเข่าเนี่ยไม่ดีเป็นไฝรุ่มๆดอนๆ นะคะแล้วก็มีตรงเนี้ยถ้ามีตรงเนี้ยคือเป็นไฝเลี้ยงลูกยากนะคะก็ควรเอาออกไม่งั้นเราเดินทางไปไหนไม่ธรณีก็ไม่เปิดที่เปิดทางให้เราแต่ถ้าส่วนที่ไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นขาลงมาตรงเนี้ยคือเป็นไฝดีถ้ามีไฝตรงนี้ก็คือเดินทางไปไหนไม่ธรณีเปิดที่เปิดทางให้ถ้าเป็นไฝตรงต้นขาก็เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายมรดกถึงแม้ชีวิตเราตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่กายชีวิตของเราบ้านเป็นของเรารถเป็นของเราหรือมีสมบัติเป็นของตัวเองเป็นชื่อของเรานั่นเองและก็ถ้ามีฝ่ายตรงฝ่ามือนะคะถ้าฝ่ายแดงคือดีถ้าฝ่ายดำนี่ไม่ดีเลยเขาเรียกว่าเก็บเงินทองไม่อยู่เงินรั่วไหลได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกถ้าบางคนยังไม่เชื่ออย่ารอให้เก็บหอมบำริดไว้เป็นก้อนเป็นกำแต่พอมันออกปั๊บมันจะออกไปเป็นก้อนเลยซึ่งมันก็จะเข้ามาแล้วก็ยากแล้วก็ลำบากดังนั้นเวลามีไฝตรงฝ่ามือควรจะมีไฝแดงไม่ควรมีไฝดำถ้ามีไฝแดงก็ควรจะออกให้เร็ววันถ้ามีไฝตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นไฝดีตั้งแต่ตรงนี้คือดีหมดเลยนะคะตรงนี้ดีหมดเลยตรงนี้ดีหมดเลยแต่ถ้าขึ้นมาทางนี้คือเป็นไฝอาพาธเป็นไฝไม่ดีค่ะอันนี้ก็คือสรุปเรื่องไฝถ้าคนไหนได้ฟัง YouTube นี้ถ้าสนใจก็มาที่ซอยบางหลังหนึ่งนะคะป้าอ้นก็จะร่วมชี้แนะทาง YouTube แค่นี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาที่0895115656คุณป้าอ้นรับจี้ไฝโอเค